ามกันเลยวันนี้เป็นเรื่องแรกใช่ค่ะครับก็ของเนทเป็นเรื่องแรกไหมเนทลืมได้ไงอ่ะลืมขอโทษทีแต่ว่ากับทรูวิชั่นเป็นเรื่องแรกค่ะครับก็ของกูก็เป็นเรื่องแรกกับทางทรูวิชั่นเหมือนกันครับเรื่องแรกที่เป็นพระเอกหรือเปล่าครับเรื่องแรกที่เป็นพระเอกครับเปิดซิงเลยครับผมไอ้ห่าเนทนะคะนี่เหมือนกันค่ะเรื่องแรกที่เป็นนางเอกค่ะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็เนทก็จะเป็นมี2คาแรคเตอร์ค่ะจะเป็นชมปรางแบบคนที่เรียบร้อยกับอีกคาแรคเตอร์นึงคือจะเป็นอีกเหมือนระลึกชาติได้ของพี่นิโคค่ะใช่คือกลับมาแบบแก้แค้นอะไรสักอย่างนึงต้องรอติดตามชมมันแน่นอนค่ะครับก็สำหรับกูนี่เป็นหนุ่มวิศวกรโครงข่ายครับค่อนข้างมีการศึกษานิดนึงแล้วก็เป็นด้วยใช่ แล้วเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตจริงจังกับเรื่องการงานแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่บูชาความรักแล้วก็เป็นคนค่อนข้างโรแมนติกซึ่งเล่นง่ายเพราะว่าเข้ากับตัวเองอ๋อก็คือว่าตรงกับชีวิตใช่เป็นคนโรแมนติกมาประกบคู่กันครั้งแรกตื่นเต้นไหมก็กูตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างเนทเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเขามีไบรท์เป็นผู้พิทักษ์อยู่ใช่ไหมไอเราก็กลัวว่าแฟนคลับเขาจะมาประทุษร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเกรงๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันครับของเนทก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเจอกันผ่านๆงานทีวีภูอ่ะตอนที่ไปร้องเพลงก็คือแบบคือไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้รู้จักกันสนิทแต่ว่าพอมาร่วมงานกันก็แบบพี่กู๊ดน่ารักค่ะใจดีแล้วก็เฟรนลี่ค่ะให้ตังค์ด้วยนะให้เยอะครับเมื่อกี้ครับผมคุณนะคะคุณครับคุณสดสงสัยว่าแบบเป็นคิวเองกับมาเล่นที่ภูอ๋อข้างค่ายคืออันเนี้ยก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ทางทรูวิชั่นแล้วก็พี่กู๊ดมุนธนิกเนาะที่มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสกู๊ดได้เข้ามาเล่นกู๊ดรู้สึกว่าภูมิใจครับที่ได้มาเล่นกับศิลปินค่ายอื่นด้วยก็รู้สึกว่าพี่น้องศิลปินเราน่ารักกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆครับแต่ทางแค่พี่เองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องที่ว่ามาเล่นอะไรครับไม่มีปัญหาครับก็ทางคุณกรณ์ณรงค์เดชก็ต้องคุณกรณ์ก็ฝากขอบคุณมาด้วยเพราะว่าดีใจที่ทุกคนได้เห็นโอกาสแล้วก็ให้โอกาสศิลปิน KPN ทุกคนครับเรายังอยู่ KPN ใช่มั้ยคะยังอยู่ KPN ครับอีกนานครับผมนี่นะคะต้อนรับเพื่อนใหม่ค่ะกับค่ายเราอ๋อต้อนคือไม่รู้จะต้อนรับต้อนรับนะต้อนรับใช่ไหมใช่ใช่แต่คือก็ถ้าแนะนำคงแนะนำอะไรไม่ได้มากเพราะพี่เขาก็เก่งอยู่แล้วโอ้โหเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วไงมีประสบการณ์มากกว่าต่างคนอาจจะได้ถ่ายแฟนคลับมากขึ้นครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าก็ครั้งนี้ก็จะเป็นแบบหลายคนได้ดูแบบไม่จำเป็นต้องแบบติดทรูค่ะก็ได้ดูแบบทั่วประเทศเลยก็อาจจะแบบได้เห็นหน้าพวกเรามากขึ้นแล้วก็มีแฟนละครเพิ่มขึ้นด้วยค่ะฝากถึงแฟนคลับเนทครับครับก็ฝากถึงแฟนคลับเนทไบนะครับว่าทุกอย่างคือการแสดงครับผมก็อย่าเพิ่งทำร้ายผมเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ผมคงต้องใครมีแนะนำร้านเสื้อเกราะดีๆฮะเดี๋ยวผมจะไปซื้อนะโอ้พี่กู๊ดว่าจ้ะมีเป็นคู่จีนแบบว่าทักทายต้องรอดูแล้วกันเนาะมันเป็นการแสดงจริงๆครับผมมันคือการแสดงนะใช่ๆแต่ถ้าจิ้มก็ดีใช่มั้ยคะถ้าจิ้มละครอ๋อถ้าจิ้มละครก็ถือว่าเรตติ้งโอเคแสดงว่าเราตีบทแตกใช่ๆนานมั้ยคะกว่าจะได้ดูเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณปลายปีครับปลายปีเหรอปลายปีเพราะว่าเราจะเริ่มทำการแสดงวันพรุ่งนี้อ๋อใช่ค่ะเปิดกล้องเรื่องนี้มีแบบว่านักแสดงคุณภาพใช่พี่ตื่นเต้นอย่างต้องบอกเลยอย่างพี่เต๋ากับพี่นิโคเนี่ยเขาเป็นไอดอลเราตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราแบบฟังเพลงพี่เต๋าก็มาโหดๆพี่นิโคก็ใส่ๆแบ๊วๆอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมทำการแสดงกับพี่เขาก็รู้สึกเป็นบุญกับชีวิตครับผมบุญหัวเลยทีเดียวใช่ครับจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดค่ะเวลาถ้าแบบมีอะไรสงสัยก็จะขอคำแนะนำจากพี่ๆเขาค่ะฝากแฟนๆรอติดตามนิดนึงครับกับละครเรื่องครับก็ฝากแฟนๆทั้งช่องทรูวิชั่นนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนใครก็ตามนะครับเราก็อยากจะฝากเนาะละครเรื่องแรกของพวกเราครับละครเรื่องบ่วงมารครับใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นละครเรื่องแรกของเนสแล้วก็เพื่อนๆนะคะจะเป็นพี่กูนะคะแล้วก็ปอแล้วก็ไบรท์ด้วยนะคะก็ตั้งใจทํามากทั้งพี่กุ้งบุญธริกด้วยทีมงานทุกคนตั้งใจมากก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะกับบ่วงมารค่ะเป็นละครแนวน่าจะเป็นรักแล้วก็ดราม่าด้วยใช่เข้มข้นแน่นอนค่ะ